ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วนะคะสำหรับการเมืองประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียกำลังจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น9พฤษภาคมค่ะเป็นศึกการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่14นะคะหลังจากที่ได้ยุบสภาไปเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาและครั้งนี้จะเป็นการขับเคี่ยวของคู่ปรับที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นคู่บุญกันมาก่อนค่ะก็คือระหว่างนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนาจิบราซักวัย64ปีและดร.มหาเทมุฮัมมัดวัย92ปีนาจิบราซักก็คือหัวหน้าพรรคอัมโนนะคะขณะที่ดร.มหาเทไปตั้งพรรคใหม่พรรค PPBM และถ้าดร.มหาเทชนะเขาก็น่าจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุมากที่สุดในโลกแต่กว่าจะถึงวันเลือกตั้งและจะถึงวันชัยชนะของดร.มหาเทจริงก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการขับเคี่ยวกันอย่างหนักในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งและขณะนี้ดร.มหาเทกำลังเจอมรสุมค่ะเพราะว่ากำลังถูกกล่าวหาว่าทำผิดพระราชบัญญัติข่าวลวงข่าวหลอกซึ่งเพิ่งจะออกมาเป็นกฎหมายเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านเมื่อก่อนที่จะประกาศยุบสภานะคะทำให้ด้านหนึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าจะเกี่ยวข้องกับเกมการเมืองโดยพรรครัฐบาลหรือไม่เมื่อมีข้อกล่าวหาว่าดร.มหาเทกำลังปล่อยข่าวลวงที่ระบุว่ารัฐบาลก่อวินาศกรรมต่อเครื่องบินที่เขานั่งมาเพื่อที่จะไม่ให้เขาลงทะเบียนเข้าสู้ศึกการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะแต่สำหรับตัวมหาเทเองน่าสนใจอย่างมากนะคะเป็นนายกรัฐมนตรีมาเลเซียใช้เวลาถึง22ปีในการครองตำแหน่งในช่วงปี1981ถึง2003ในยุคของเขาใช้การปกครองแบบเข้มงวดนะคะบริหารบ้านเมืองแบบเข้มงวดแต่ก็ทำให้มาเลเซียเดินหน้าในหลายๆเรื่องและเป็นที่ยอมรับในเวทีโลกอย่างมากครั้งนี้เขาบอกว่าตัดสินใจมาลงสมัครแข่งขันในการเลือกตั้งเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวล้วนๆทนไม่ได้ที่เห็นนาจิบราซักทรยศต่อตัวเขาและหักหลังโดยการไม่ยอมให้สมาชิกพรรคอัมโนมาพบมาพูดคุยกับเขาและที่สำคัญเขาบอกว่านายกรัฐมนตรีนาจิบราซักเป็นคนทุจริตเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเรื่องกองทุนวัน MDB นะคะซึ่งเป็นกองทุนของรัฐบาลแต่มีกระแสข่าวและมีข้อกล่าวหาว่านาจิบราซักโอนเงินบางส่วนเข้ากระเป๋าเข้าบัญชีส่วนตัวซึ่งแน่นอนว่านายกรัฐมนตรีปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะก็น่าจะเป็นการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นขับเคี่ยวกันนะคะก่อนที่จะถึงวันที่9พฤษภาคมขณะที่ทางนาจิบราซักผู้นำรัฐบาลคนปัจจุบันขณะนี้กำลังเจออีกหนึ่งมรสุมเพราะว่ามีกระแสข่าวว่านักวิเคราะห์ทางการเมืองบอกว่าเขากำลังใช้เกมสกปรกในการต่อสู้การเลือกตั้งในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกฎหมายของเขาเองนะคะที่ออกมาก่อนที่จะประกาศยุบสภาก็คือกฎหมายเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งและกฎหมายพระราชบัญญัติข่าวลวงข่าวหลอกนี่แหละค่ะที่นักวิเคราะห์มองว่าเสมือนเป็นอาวุธสำคัญสำหรับนาจิบราซักที่จะทำให้เขาชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้กฎหมายเกี่ยวกับการแบ่งเขตดูแล้วมีข้อสังเกตว่าจะเอื้อต่อพรรครัฐบาลให้คว้าชัยชนะได้ง่ายขึ้นและกฎหมายเรื่องของพ.ร.บ.ข่าวลวงถ้ามีใครถูกกล่าวหาและรัฐบาลเชื่อว่าเป็นการปล่อยข่าวลวงจริงๆก็จะถูกสั่งตัดสินจำคุกได้สูงสุดถึง6ปีค่ะและขณะนี้ดร.มหาเทกำลังถูกข้อกล่าวหาในเรื่องนี้ค่ะสำหรับแนวคิดหรือว่ามุมมองของนักวิชาการไทยเกี่ยวกับการเมืองมาเลเซียดิฉันได้สอบถามจากรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรซึ่งทางมาเลเซียเองก็อาจจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องในแง่ของการอำนวยความสะดวกให้กับประเทศไทยเรื่องสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะอาจารย์ปณิธานมีมุมมองเรื่องนี้ค่ะอาจจะได้เป็นแต่ระยะสั้นนะครับหรือว่าอาจจะต้องเจรจาต่อรองส่งไม้ต่อให้กับใครในพรรครัฐบาลนะครับก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าข้อกล่าวหาของเขาเนี่ยไม่ได้หายไปนะครับแล้วนับวันก็ถูกเปิดโปงด้วยกระบวนการต่างๆมากขึ้นก็ต้องดูพัฒนาการตรงนี้ด้วยนะครับแต่ผมว่าคิดว่าก็ยังมีโอกาสที่น้ำตรีนะที่ประชักจะได้บริหารประเทศอีกสักระยะหนึ่งนะครับอันนี้ก็จริงๆก็เป็นผลดีกับไทยนะครับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มากนักอาจจะทำให้เกิดความต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งขณะนี้พื้นที่ภาคใต้มีเสถียรภาพค่อนข้างมากนะครับเหลือแต่การกดดันให้กับกลุ่มต่างๆที่อยู่ในมาเลเซียหรือว่าที่มาเลเซียเป็นผู้ประสานงานให้กลับเข้ามากำหนดพื้นที่ปลอดภัยซึ่งขณะนี้ถูกยืดเวลาออกไปเนื่องด้วย
ข้อตกลงทางเทคนิคหลายอย่างยังไม่บรรลุนะครับก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากมาเลเซียนะครับหลังจากที่เขาเลือกตั้งกลับมาแล้วก็ได้ดำเนินการต่อเนื่องถ้าเป็นรัฐบาลอาจจะช้ากว่านี้นะครับและขณะนี้ผมเข้าใจว่าหลายอย่างที่ช้าไปเพราะว่าทุกอย่างก็รอผลการเลือกตั้งในมาเลเซียครับเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วมีการระบุว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยที่พัวพันเกี่ยวกับ IS น่าจะมาอยู่ในเมืองไทยนะคะเรื่องนี้ข้อเท็จจริงคืออะไรดิฉันสอบถามจากอาจารย์ปณิธานเพิ่มเติมค่ะเวลาเกิดการเลือกตั้งในเพื่อนบ้านเราหลายประเทศเนี่ยมันกระทบเรานะครับแล้วก็เราก็ต้องแก้ไขปัญหานะครับจริงๆเป็นเรื่องของทางมาเลเซียซะเป็นหลักนะครับคนเหล่านี้เนี่ยพยายามก่อการร้ายในมาเลเซียหลายครั้งแล้วก็ในรอบหลายปีก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นระยะในมาเลเซียนะครับคนที่ไปรบในตะวันออกกลางแต่ชาวมาเลเซียเนี่ยมีชัดเจนเขาประกาศอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้กลับมาก็อาจจะพยายามสร้างความวุ่นวายให้กับมาเลเซียเพิ่มว่าคนเหล่านี้นะครับข้ามพรมแดนไปมาในหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะพรมแดนเปิดประเทศไทยเราเองก็มีพรมแดนติดกันนะครับแล้วก็เราก็มีคนเหล่านี้ที่บางกลุ่มเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับไอซิสโดยตรงแต่เขาสื่อสองสัญชาตินะครับเขามีชื่อที่คล้ายคลึงกันทำให้เรากับมาเลเซียเนี่ยต้องทำงานหนักร่วมกันเราได้เสนอมาเลเซียไปแล้วนะครับว่าให้มีการบริหารจัดการเรื่องเหล่านี้ร่วมกันการพิสูจน์เอกลักษณ์อัตลักษณ์การนำเอาเขาเรียกว่าข้อมูลส่วนบุคคลไบโอเมตริกเข้าไปในระบบนะครับเพื่อให้เราได้ระบุตัวตนของคนเหล่านี้ได้ชัดเจนต้องติดตามผลการเลือกตั้งนะคะ9พฤษภาคมค่ะซึ่งที่นี่ไทย PBS จะมีรายการพิเศษในคืนนั้นนะคะ